คราวนี้เราจะมอนิเตอร์ทีละกลุ่มทีละกลุ่มไปส่องกล้องดูความเคลื่อนไหวแต่ละแคนดิเดตชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันดีกว่าเริ่มจากจ้ำสกุลทีพัทยากุลช่วงนี้เขาลงพื้นที่หาเสียงกันใช่ไหมคุณจ้ำเขาเข้าห้องอัดค่ะช่วงนี้เขาลงพื้นที่หาเสียงใช่ไหมคุณจ้ำเขาเข้าห้องอัดนะถ้าเป็นศิลปินเขาอัดเทปเตรียมออกโปรโมทเพลงแต่คุณจ้ำเขาเข้าห้องอัดทำไมคะไปฟังเพลงไปดูเลยค่ะเพลงของเขากรุงเทพต้องดีกรุงเทพเมืองฟ้าอมรเมืองที่คนสัญจรเพราะเป็นมหานครตั้งแต่ผมจำความได้เมืองนี้น่าหลงไหลไม่ว่าจะต่างภาคหรือต่างชาติก็อยากเข้าไปและผมนั้นภูมิใจในสิ่งที่อยากบอกว่าจะทุ่มทั้งใจมอบไว้ให้กทมพร้อมจะทุ่มเททั้งกายและหยาดเหงื่อทุ่มให้ทั้งแรงใจทำให้กรุงเทพนั้นต้องดีกว่าเดิมโอเคฟังและเพลงให้เราฟังนะคะคุณจ้ำสกลทีค่ะขณะที่เบอร์อื่นๆเขาลงพื้นที่ค่ะเขาไปขายไอเดียเขาไปขายนโยบายคุณจ้ำสกลทีเลือกที่จะเข้าห้องอัดแวบแวบหนึ่งขายนโยบายขายชุดความคิดในการพัฒนาเมืองผ่านเสียงเพลงผ่านแรปนี่แหละต่อไปจะเปิดให้กระหึ่มเลยเพราะเวลามันสั้นไงก็เลยเนี่ยแหละเอาเพลงมาช่วยแทนการหาเสียงไงเผื่อไปไม่ทั่วถึงไงเอาเนี่ยแหละนำร่องสรุปคุณจ้ำสกลทีแรปแรปเตอร์คนใหม่มันเป็นกลยุทธ์เจาะกลุ่มเด็กแรปเตอร์คนใหม่อ่ะโอเคเอากรุงเทพต้องดีกว่านี้เดี๋ยวรอดูกรุงเทพต้องดีกว่านี้อ่ะค่ะเอาขอให้โชคดีนะก็ดีนะขอให้โชคดีนะคุณจ้ำแต่น้องจิจักนี่เสียงหวานมากบอกว่าเด็กๆคงจะซื้อไอเดียนะซื้อเพราะไอ้แรปของคุณจ้ำนี่แหละจ้ำนี่เขาร้องเพลงเองเลยนะเนี่ยใช่กทมช่วยบอกทีคือสกลทีอืม